ไปดูที่ฉะเชิงเทราท่านผู้ชมคะคนแถวนั้นเขาไปดูตรงมันจะมีปั๊มน้ำมันเป็นจุดพักรถมอเตอร์เวย์มีผู้ชายคนหนึ่งเอาน้ำมันมาโชลมทั่วร่างแล้วก็พยายามจุดบุหรี่จุดบุหรี่ด้วยไฟแช็กคนบอกอุ้ยลุงเกิดไฟมันติดขึ้นมาลุงได้บุหรี่แต่มันจะท่วมร่างลุงไปด้วยนะไฟอ่ะปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะแจ้งเจ้าหน้าที่มาดูลุงบอกว่ายุงมันกัดอ่ะก็เลยเอาน้ำมันมาโชลมทั่วตัววิธีนี้ยุงไม่กัดได้ผลกว่าแอลกอฮอล์มันน่ากลัวมากนี่ค่ะพลเมืองดีบอกว่ากู้ภัยคะตำรวจคะมาด่วนเลยจุดพักรถมอเตอร์เวย์เขาดินที่เนี่ยขาเข้าชลบุรีอำเภอบางปะกงมีคุณลุงคนหนึ่งตำรวจก็มากู้ภัยก็มามาเจอคุณลุงคนนี้อายุ50ปีค่ะคุณลุงเป็นคนเร่ร่อนนะคะบอกจริงๆเนี่ยเป็นคนบางแสนแต่ว่ามีคนคือมีญาติอ่ะเอามาทิ้งไว้ตรงนี้เกือบ4เดือนละก็อาศัยอยู่ตรงนี้นี่แหละทีนี้ยุงมันกัดพี่ไก่คุณลุงบอกว่าก่อนหน้านี้พยายามเอาสเปรย์แอลกอฮอล์มาฉีดตามตัวไม่ให้ยุงกัดแต่เอาไม่อยู่ยุงมันกัดไม่รู้จะทำยังไงคิดได้ตรงนั้นมีปั๊มน้ำมันไปขอแบ่งเขาซื้อน้ำมันดีเซลค่ะเอามาใส่ขวดสเปรย์กับใส่ขวดต่างๆแล้วก็มาโชลมตัวเองแบบนี้ค่ะทางตำรวจกับกู้ภัยก็พยายามไปเจรจาบอกลุงลุงล้างตัวเถอะลุงเพิ่งฉีดวันนี้ใช่ไหมตกใจหมดเลยลุงแล้วนี่เลยซื้อน้ำมันดีเซลทำไมซื้อน้ำมันดีเซลอ่ะลุงมันแรงกว่าเหรอยุงมันกัดเลยแล้วพอฉีดแล้วยุงกัดไหมไม่ยุงไม่กัดโอ้ยุงไม่กัดเลยล้างขาล้างตัวกันแล้วไม่กลัวไฟไหม้เวลาจุดบุหรี่ไม่มันไม่ไหม้เหรอมันไม่ไหม้น่ะคือแกก็ยืนยันว่าไม่ไหม้ไม่เป็นอะไรผู้สื่อข่าวรายงานว่าเคราะห์ดีว่าคุณลุงแกจุดไฟแช็กไม่ติดค่ะพี่ไก่ไม่งั้นนี่เกิดติดนี่ตรงนั้นมีปั๊มน้ำมันอีกนะแล้วพอฉีดแล้วยุงกัดไหม